วันนี้มีการประชุมคณะกรรมาการยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารการเมืองน,นะครับก็ได้มอบหมายให้ผมนะครับอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกพักแล้วก็ท่านรองโฆษกพักอีกท่านนะครับอนุตมามนิวัฒนมีประเด็นที่จะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนผ่านท่านสื่อมวลชนที่ครบรออยู่สองสาเรื่องด้วยกันนะครับของผมขออนุญาตเริ่มต้นเรื่องแรกนะครับจากประเด็นที่ฝ่ายตรงกันข้ามรัฐบาลจะเป็นในรูปแบบของ มวลชนการขับเคลื่อนการชุมนุมจะเป็นพักการเมืองหรือกลุ่มวิชาการอื่นใดก็ตามที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยต่างพยายามออกมาที่จะคาดการว่าการเลือกตั้ง2กลกุมภาพันธ์2 5ันนั้นจะเป็นโมฆะโมฆะแน่หลักเราได้เห็นความเห็นการวิเคราะห์การคาดการออกมาแนวนี้ตลอดนะครับ ซึ่งพรรคเพื่อไทยเห็นว่าจะโมฆะหรือไม่โมฆะเนี่ยไม่มีใครทราบแต่เราได้เห็นกระบวนการที่มีการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนมีการวางแผนเป็นกระบวนการเราเรียกว่าแผนบันได1ิบขั้นเพื่อจะทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะทาให้ประเทศนั้นถึงทางตันบ้านเมืองเกิดสูญยากาศและนำไปสู่การปล้นอำนาจรัฐนำไปสู่การล้มรัฐบาล ของประชาชนเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดอธิบายแบบกระชับกระชับสั้นๆก็คือแผนบันได10ขั้นล้มเลือกตั้งตามทฤษฎีสมคบคิดบันได10บขั้นก็เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นที่1ครับขั้นที่หนึ่งพักประชาธิปัตย์ก็ได้วางแผนในการปั่นป่วนสภาตั้งใจแต่ไม่สภาเป็นสภาที่ล้มเหลว มีการลากเก้าอี้ล้อมกรอบประธานฉุดกระชากลากแขนประธานปาแฟม้มใส่หน้าประธานบีบคอเพื่อนสมาชิกทำร้ายตำรวจสภาทุ่มเก้าอี้ในสภานี่คือบันไดขั้นที่1ในการวางแผนป่วนสภาตั้งใจทำให้เป็นรัฐสภาที่ล้มเหลวบันไดขั้นที่สองแล้วจากป่วนจนน้ำใจในายสุเทพก็ลาออกจากการเป็นสสมาเป็นแกนนำม็อบสม นายพิสิทธิ์ก็พาสอสอลูกพักลาออกจากการเป็นสอสอเพื่อกดดันรัฐบาลซึ่งการออกดังกล่าวนั้นเป็นการกดดันอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนบันไดขั้นที่4ครับบรรดาอาดีตรัฐมนตรีอดีตสอส,อสอที่ยังออกพร้อมสุเทพไม่ทันในรอบแรกก็มาลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ไปสมคบคิด ไปสมทบกับมอบกปปสตามแผน1นึ่งพักสระบบก็คือระบบรัฐสภาและก็ระบบฟุตบาทบันไดขั้นที่5ที่จะทำให้เกิดการล้มการเลือกตั้งผลักบ้านเมืองไปสู่ทางตันทำให้เกิดสุญยากาศก็คือนายพิสิทธิ์ประกาศบอยคอรดการเลือกตั้งหวังจะสร้างฉากละครโรงละครแบบเดียวกับที่ทำให้การเลือกตั้งปี2549เป็นโมฆะมาแล้ว ซึ่งวันรุ่งนี้เราจะได้รู้กันว่าความพยายามในการหวังสร้างฉากละครได้เหมือนปี49จะสำเร็จผลอีกครั้งหรือไม่บันไดขั้นที่6ครับกปป,ปสได้ก่อจลาจลขัดขวางการรับสมัครสอสอที่ลาออกไปก่อนหน้านั้นแล้วก็มานำม็บในการขัดขวางการเลือกตั้งทุกรูปแบบทั้งในกรุงเทพ และในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของพรรคการเมืองตัวเองบันไดขั้นที่7กครับทำมาหกขั้นยังไม่สําเร็จขั้นที่7ก็คือมีการใช้อาวุธสงครามหนักกระสุนจริงอาวุธจริงก่อเหตุทําร้ายผู้เห็นต่างทางการเมืองจนบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากเห็นได้จากหลัก4ีโมเดลและมือปืนป๊อปคอนนี่คือบันไดขั้นที่7ในการใช้ความรุนแรงใช้อาวุธบันไดขั้นที่8 ส่งคนไปยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นส่งเรื่องต่อให้องคอ์กรอิสระชี้ว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ชอบบันไดขั้นที่9ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไปยื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญทั้งที่ตัวเองนั้นไม่ใช่คู่ขัดแยง้งไม่มีส่วนได้เสียไม่ควรจะมีสิทธิ์ไปยื่นแต่ก็ไปยื่นบันได ขั้นที่9ผู้ต่อการแผนดินไปยื่นแล้วบันไดขั้นที่10ก็คือวันพรุ่งนี้ครับสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินโดยที่ไม่ควรจะมีอำนาจในการรับคําร้องตั้งแต่ต้นแต่ก็รับไว้แล้วจะตัดสินในวันพรุ่งนี้นี่คือแผนบันได10ขั้นของกลุ่มปล้นอำนาจรัฐของกลุ่มที่จะโค่นล้มรัฐบาลของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นแผนบันได1ิบขั้นเพื่อล้มการเลือกตั้งผลักประเทศไปสู่ทางตันตามทฤษฎีสมคบคิดที่พักเพื่อไทยนั้นขอฟ้องขอรายงานไปถึงพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของรัฐบาลและเป็นผู้ให้การสนับสนุนกระบวนการการจัดการการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข